รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ต้องกดอะไรกดโทรศัพท์ไม่เพราะว่าจะได้ไม่บังหน้าบ้านเขาไงรถอ่ะกำลังเช็คข่าวอยู่นี่กำลังอ่านข่าวชาวเน็ตนี่ตอบทีละอย่างได้ไหมคือเมื่อกี้ถามว่าทำไมจอดรถไกลอีกนะงงว่าทำไมจอดรถไกลทีละเรื่องจอดรถไกลเพราะว่าจะได้ไม่บังหน้าบ้านเขาเออแล้วทำไมถือโทรศัพท์กำลังมันมากกำลังทายอยู่ว่าข่าวในเน็ตเนี่ยคือใครอะไรกันเขาบอกว่าเออพี่หนุ่มต้องรู้ดาราสาวต้องรู้อ่ะต้องรู้ทุกเรื่องไงมดดำเนี่ยรู้ว้าฉันรู้ทุกเรื่องเขาบอกว่าดาราสาวหน้าหมวยย่องอัพไฟหน้า 500cc ไฟหน้าคืออะไรอ่ะไฟหน้าไงไฟหน้าอ๋อหน้าอกนี่แล้วอย่างนี้กี่ cc ทายอยู่ว่าอย่างนี้อันนี้อย่าง 1,800cc ข้างหน้าครับอันนี้ไม่ต้องทำนะข้างหน้า800ข้างหลัง1,100ไม่ใช่แค่บอกว่าแค่อ้วนขึ้นนมก็มาเออเนี่ยใครคุณรู้ไหมใครดาราสาวหน้าหมวยหน้าหมวยตอนนี้มีละครเล่นกับช่อง3ของเราด้วยน้องเคสชูอ๋อได้แดงเหรอใช่ได้แดงเล่นได้แดงน้องไปอัพมาก็เดี๋ยวถามสิมาหาเขาเนี่ยไปสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเออสวัสดีคุณผู้ชมก่อนได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ตีไทยครัวฮะรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูบ่าย2:15วันนี้จะมาตามหาดาราหน้าหมวยที่ไปอัพไฟหน้า540เขาก็ไม่รู้นี่ไงร้อนนั่งร้อนนี่จะละลายไม่ได้เหรอผมจะเป็นฝ้าป่ะเนี่ยกูว่าท่านก็หยุดทำรายการแล้วก็นอนอยู่บ้านปะหลังนี้ไม่เขาผมได้รับดีๆอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่บ้านเขานี่บ้านเขาวุ่นวายอะไรกันวุ่นวายสวัสดีค่ะไหนขอดูหน้าอกหน่อยอะไรคะหน้าอกหล่อนพี่เมาหน้าอกหนูเหรอคะไหนทำไมคะเฮ้ยเดี๋ยวลูกเขาบอกเธอไปอัพมา500cc ไหน500cc อ่ะลัดเลาะรอบบ้านทำไปทับมา500cc ไหน500cc อ่ะเนี่ยในเน็ตเขาบอกหนูดาราหน้าหมวยนี่ดาราหน้าหมวยมาตามหาดาราหน้าหมวยที่อัพไซด์มา500cc บางอารมณ์ก็อยากมีใหญ่เหมือนแต่ไม่พึ่งถึง500cc นะพี่แต่หลายอารมณ์อ่ะที่คิดว่าเออชีวิตนี้ไม่ทำดีกว่าเพราะว่าหนูอยากใส่เสื้อแบบนี้แล้วแบบดูไม่โป๊ะอ่ะพี่นึกออกมั้ยไอ้เสื้อแบบที่เป็นแบบชุดราตรีที่แบบอย่างใช่ๆๆใช่แบบเนี้ยอันนี้แบบนี้โป๊คุณแม่เขาแบบเซ็กซี่ไม่ได้ไปอัพอะไรนะอ้วนไม่ได้ไปอัพอะไรนะอ้วนคริสมาตั้งนานนมแล้วคริสมีแต่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นจริงผิวขึ้นดีขึ้นในละครว่าสวยแล้วเจอตัวจริงสวยกว่าในละครใช่ขอบคุณมากนี่สคริปต์หรือเปล่าคะไม่เรื่องปากตัวเลยนะแต่นี่ละครก็ดังมากนะก็กระโดดนะแล้วทำไมเนี่ย4-5นะพี่อาร์ตบอกหนูแล้วเดี๋ยวต้องหาเวลาเขาพูดไปอย่างนั้นแล้วเราเจอเขาพูดคำนี้หนูไม่ต้องดีใจใช่ไหมพี่เสียใจเอ้ยแต่เคยมีปัญหาไหมถามจริงเรื่องผิวมีพี่ทุกคนมีหมดแหละค่ะทำงานทุกวันขนาดนี้พวกพี่ก็ต้องเคยเจอแต่ก่อนอะนอนดึกตื่นเช้าทำงานหนักค่ะยังไงก็ต้องมีริ้วรอยอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าเกิดมันมีตัวช่วยอะพี่ใช้แล้วหน้าของเราดีขึ้นคือมันดีขึ้นหลายอย่างเดี๋ยวว่าโอเคเดี๋ยวว่าขอให้เข้าไปในบ้านโอเคได้ค่ะบ้านที่บ้านไหนเลยไม่นี่เป็นบ้านที่ที่บ้านซื้อไว้นานมากแล้วค่ะจะอยู่นอกเมืองนิดนึงมาเลี้ยงไว้กี่ตัวหมามี6ตัวแมวมี3แต่วันนี้เอามาเยี่ยมกับพวกพี่เต็มตัวเลยไม่เป็นไรพี่เอามาเยี่ยมเสื้อผ้าซักแห้งได้น้องชื่ออะไรน้องชื่อลิ้นจี่ลิ้นจี่ทำไมชื่อลิ้นจี่นะไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นคือที่บ้านมีหมาชื่อประทูมีลิ้นจี่มีโดนัทมีแฟนคลับอ่ะเอามาให้หน้าบ้านเพราะว่าคุณแม่ได้ปอมตัวหนึ่งแล้วตัวนั้นอะออกไปแล้วโดนรถทับไล่พลอยอะก็ลง Instagram วันต่อมาพ่อแม่กลับมาที่บ้านหน้าบ้านเนี่ยมีน้องแฟนคลับเอาตัวเนี้ยมานั่งรอถึง3 ทุ่มอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็บอกว่า
ไม่รับก็ไม่ได้แล้วแหละเพราะมาจากชลบุรีแล้วนี่มาตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่เที่ยงค่ะเสียเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมได้ค่ะร้อนใช่ไหมคะมอบของอะไรคะบ้านยังไม่มีของเลยมอบให้ตีท้ายครัวเลยจัดมาให้โอ้ยพี่ดีมากเลยตอนนี้หนูทำงานเหมือนผ่อนพัดลมผ่อนเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้อยู่เลยอันนี้เราให้ไปเลยไม่ต้องผ่อนเลยนั้นขอมอบอย่างเป็นทางการเลยครับเครื่องซักผ้า Samsung Digital Inverter ครับเครื่องนี้เขามีระบบ Intensive Wash ครับโปรแกรมซักคราบฝั่งลึกสะอาดทุกตัวแน่นอนที่สำคัญนะครับมีระบบช่วยผ้านั้นหอมยาวนานยิ่งขึ้นไปอีกนี่ไงปุ่มอยู่ตรงนี้คุณเก่งมากเลยมอบให้เจ้าของบ้านเขาอยู่เลยขอบคุณค่ะเอาลิ้นจี่ลงไปซักนะปุ่มใส่อันนี้คือเสื้อผ้าคุณเหรอขอบคุณค่ะเป็นบางส่วนค่ะไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านค่ะนอกจากแบบมาถ่ายละครอะไรแถวนี้ก็จะแวะมาเยี่ยมบ้านบ้างนิดหน่อยพี่อยากให้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนค่ะเรื่องนามสกุลได้ข่าวว่ามีคนมาฝากให้เข้าโรงเรียนหลายคนเลยใช่เป็นปัญหาตั้งแต่เด็กยันโตผมไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนหอวังไม่ต้องฝากลูกเข้าโรงเรียนไม่ต้องฝากลูกค่ะหนูฝากไม่ได้คือถ้าหนูมีโอกาสมีลูกหนูก็อยากจะฝากลูกเข้าเหมือนกันอยากลองดูว่าถ้านามสกุลนี้จะได้หรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไม่เกี่ยวค่ะหนูว่าแต่ก่อนน่ะพี่มดมันคงจะเป็นแบบแซ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอแบบเหมือนนามสกุลพระราชทานน่ะมีพี่น้องแค่2คนกับพลอย2คนค่ะก็อยู่แต่พลอยตอนนี้ไปเอาดีทางด้านออนไลน์ประสบความสำเร็จมากเออนางแบบจริงจังเลยเนาะเขาเก่งมากอ่ะพี่มดอินเทรนด์ตลอดอ่ะหนูบางทียังเหนื่อยนะว่าแบบเฮ้ยผมมันต้องขนาดนี้ขนาดนั้นเลยแต่พลอยคือเหมือนมันเป็นผู้นำตลอดเลยอ่ะในทางเนี้ยคิดนี่ลูกใครอ่ะรูปหนูเองค่ะกับคุณแม่ตอนสาวๆอ๋อเหรอไม่รู้นะหนูเหมือนแม่เนาะใช่ไหมพออยู่กับแม่ก็หน้าเหมือนแม่อยู่กับพ่อก็หน้าเหมือนพ่อพลอยหน้าเหมือนใครพลอยหน้าเหมือนแม่หุ่นเหมือนแม่ทุกอย่างเหมือนแม่คือมันห่างกันเยอะไหมห้าปีโอ้ยก็เยอะใช่เพราะว่าคุณแม่จริงๆแท้งน้องคนกลางไปเป็นผู้ชายก็เหลือสองผู้หญิงคือจริงๆแม่บอกว่าถ้าไม่ได้เสียน้องคนผู้ชายไปอาจจะไม่ปล่อยทะเลาะกันบ่อยทะเลาะตลอดเลยพี่ตลอดทะเลาะจริงจังทะเลาะจริงจังตอนเด็กๆอะไรก็จริงจังอยู่แล้วไงพี่หนุ่มนึกออกปะแล้วพอโตขึ้นมานี่ล่ะโตไม่ทะเลาะแล้วค่ะกับสนิทกันใช่ทำอะไรก็ทำเลยแต่ทะเลาะอะไรกันถึงตาบอดคือจำได้อ่ะคือมันจะเป็นโต๊ะอาหารเป็นห้องหินอ่อนบ้านอีกหลังนึงนะคะเป็นห้องหินอ่อนใช่ป่ะแล้วเด็กไปโรงเรียนอ่ะก็คือพี่เลี้ยงก็ตั้งอาหารไว้เบรคฟาสต์ตอนเช้า2หัวโต๊ะโต๊ะก็คือเป็น8ที่นั่งแล้วก็นั่งหัวโต๊ะใช่ป่ะคะทะเลาะกันพลอยเนี่ยโยนส้มมาคว้างมานะจิ้มตาหนูทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเลเซอร์ไม่ได้ก็จะมีสีแดงๆก็ต้องทำสีปิดตลอดแล้วตอนนั้นทำยังไงอ่ะตอนนั้นก็ไม่ทำไงก็ร้องไห้กรี๊ดกรี๊ดแล้วหนูก็เลยพลอยประมาณ4ขวบอ่ะหนูก็ต้องประมาณแบบว่า9ขวบอะไรอย่างเงี้ยยังไปโรงเรียนพร้อมกันอยู่อะค่ะแล้วคุณก็เลยคว้างช้อนกลับไปปรากฏไม่โดนพลอยหลบแต่แม่เห็นแม่ลงบันไดมาพอดีหนูโดนตีจ้ะเหมือนชั้นละครเคยมีช่วงที่ห่างกันบ้างไหมมีก็ช่วงที่หนูไม่อยู่คือช่วงที่หนูไม่เพราะว่าห่างกัน5ปีอะหนูไปตั้งแต่ไฮสคูลพอหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะ14ใช่หนูเรียนตั้งแต่ไฮสคูลแล้วพอหนูกลับมาเนี่ยพลอยก็ไม่ได้ไปเรียนไฮสคูลที่นู่นหนูกลับมาพลอยไปเรียนมหาลัยอ๋อสลับกันอุ๊ยก็ห่างกันเลยใช่แล้วตอนนั้นไปเรียนอะไรคะคริสเรียนแดนซ์ค่ะเป็น performance art high school เรียนเต้นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นบัลเล่หรือแจ๊สเป็นแดนซ์ค่ะก็จะเอกบัลเล่ไม่ทำไมถึงต้องไปเรียนอันนี้อ่ะทำไมไม่เรียนอย่างอื่นก็คือตอนเด็กๆหนูเรียนหนังสือไม่เก่งกิจกรรมเรียนบัลเล่ตั้งแต่5ขวบแต่เด็กอ่ะเด็กมันไม่รู้อยู่แล้วพี่คือมันเก่งแบบมันไม่ได้อันดับหนึ่งแต่มันก็รู้สึกว่าตัวมันเก่งมันก็ยิ่งเก่งบอกว่าพรสวรรค์เนาะแต่พรสวรรค์ไม่มีจริงในโลกนะพี่ถ้าไม่ฝึกฝนเข้าใจปะไม่มีจริงในโลกนะคือทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาแบบได้เลยเข้าใจคือเริ่มต้นเนี่ยแม่อาจจะเห็นว่ามาจากพรสวรรค์ใช่แล้วก็เลยสนับสนุนคริสก็คว้ามันเองด้วยตอนที่อายุ14ที่จะไปเรียนไฮสคูลคือเพราะว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วตอนนั้นอะม.3มันก็คือว่าทุกคนก็จะไปสายวิทย์สายศิลป์หรือว่าจะไปแบบเมืองนอกหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนสนิทคริสอะก็ไปเมืองนอกหมดพอไปเมืองนอกหมดหนูก็บอกแม่บอกว่าเนี่ยไม่งั้นอะถ้าไปหนูก็อดเรียนบัลเล่ต์แม่ก็เลยดูโรงเรียนแบบนี้ให้พอดูโรงเรียนแบบนี้ให้
คริสต้องขอบคุณพ่อแม่คริสจริงๆเลยเพราะตอนช่วงที่ไปเนี่ยไป14ใช่แต่ตอนประมาณ17 18พี่มดจำได้ปาที่อเมริกา45บาทเราอยู่อ่ะใช่แพงเลยนั้นน่ะแพงมาก45เงินบาทลอยตัวสุดๆอ่ะแล้วพ่อแม่คริสก็ยังส่งคริสไปโรงเรียนที่แบบมันเหมือนเป็นโรงเรียนฮอกวอตส์อ่ะพี่โรงเรียนพิเศษอ่ะที่จะต้องแหมทั้งชุดทั้งอะไรหลายสิ่งแล้วในยุคนั้นน่ะพ่อแม่ที่จะส่งลูกไปเรียนอะไรที่สายอาชีพที่แบบกลับมาเมืองไทยแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็ยังส่งแต่เห็นบอกรู้สึกผิดมากที่ไปเรียนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่บ้านนั้นแบบแบบช่วงเศรษฐกิจของสบู่แต่ว่าใช้เงินเปลืองมากหนูรู้สึกผิดเพราะว่าพอโตขึ้นแล้วอะรู้ว่าสตังค์มันหายากแล้วก็บวกกับตอนหนูจบแล้วแล้วพลอยไปเรียนอังกฤษใช่ปะหนูไปเยี่ยมน้องพลอยเขาทำงานว่ะพี่ผมไปรับมือไปทำงานไปมันทำงานแล้วมันสมัครเองพ่อแม่หนูก็ไม่เคยขอมันก็ไปทำร้านแว่นวินเทจแล้วหนูรู้สึกผิดมากเพราะว่าหนูไม่เคยคิดจะทำงานเลยตลอดเวลาที่หนูเรียนแต่พลอยทำแล้วหลังจากนั้นลองกลับมาทดแทนยังไงที่บ้านเราคือหนูก็เลยรู้สึกว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือน my job กับ my sister job ที่จะต้องทำงานให้พ่อแม่ได้สบายเหมือนที่เขาเคย provide ให้เราไม่อยากให้เขาทำงานแล้วเขาก็ไม่หยุดทำงานหรอกเขาก็มี business ของเขาเขาก็ทำอะไรของเขาเรายังไงก็เป็นเด็กในสายตาเขาคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไร import export ค่ะพี่แต่ทุกวันนี้ก็คือคริสกับพลอยก็บอกว่าให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเขาก็มีความสุขมากก็ดีเขาก็ไปเที่ยวกันแบบคุณตาคุณยายไปเที่ยวกันสองคนเลิศมากเลยน้องเข้าวงการก่อนกันพี่น้องพลอยพลอยเข้าวงการก่อนคริสนะนาเรียนจบจากเมืองนอกเมืองนากลับมาเป็นครูสอนเต้นโอ้ยพี่อาชีพครูเนี่ยคือมันเป็นงานที่สอนคริสเยอะมากแล้วท้าทายมาก10ปีที่หนูทำอ่ะอุ้ย10ปีแล้ว10ปีเหรอหนูทำ10ปีหนูทำควบคู่ไปกับรถไฟฟ้ามหานครเลยพี่ตอนเป็นนางเอกแล้วก็เริ่มทำอยู่เป็นเล่นรถไฟฟ้าเนี่ยสอนไปประมาณ4ปีละแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยาวไปยังสอนต่ออยู่สอนไปเรื่อยๆเรามีเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนที่เรียนเต้นด้วยกันกับเขาอยู่ตรงไหนให้ฟังว่าวันนี้ตอนที่เขาไปเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอ๋อเหรอใครอะใครอะอาปะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิวเนี่ยพี่ถามเขาอ่ะยังไม่เป็นสายตบแล้วหรอคือคนปกติก็จะแบบคลิปลุกใช่ป่ะว่าแบบนี่คือแบบไม่ค่ะพี่หนูตบเลยไม่ค่ะพี่หนูตบเลยช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเชลชวนชิมกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมเรามีเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนที่เรียนเต้นด้วยกันกับเขาเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนที่เขาไปเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอ๋อเหรอใครอะใครอะอ่ะครูคุณครูใครบอกหมวยหมวยเนี่ยคือหน้าเขาก็น่ารักแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สวยมากของคริสคือสัดส่วนคือการเรียนมาเล่นในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็จะมีการสอบมาเล่นของอังกฤษเขาเรียกว่าสอบของ Royal Academy of Dance กับประเทศอังกฤษปีนะคะคริสก็จะเป็นปีที่สอบได้ระดับต้นๆแต่ว่าคือได้คะแนนท็อปตลอดแต่ถ้าคริสมีแฟนเด็กๆปีเลิฟอะไรอย่างนี้ป่ะมีแน่นอนเพราะว่าเธอเป็นคนสวยโดดเด่นในโรงเรียนแต่ตอนที่เขาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พามาให้รู้จักแต่ว่าคนก็ไม่ทราบจำไม่ค่อยได้หลายคนเหลือเกินก็ไม่ค่อยได้เจอคริสบ่อยนะคะเพราะว่าเขามีงานคู่อยู่มา30ปีแล้วที่คู่อยู่มาเกิน30ปีแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็อยากให้คริสทำต่อไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้นะคะแต่ว่าก็ทำอย่างที่คริสทำก็คือทำให้มีความสุขแล้วก็ให้มันมีคุณค่าทางศิลปะที่คริสเลือกทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆว่าฉันต้องทำเพื่อศิลปะเท่านั้นอันนี้เป็นคุณครูบัลเล่ต์คริสค่ะที่เป็นคนอินสปายให้คริสได้เต้นบัลเล่ต์แล้วก็เป็นคนเขี้ยวเข็นแล้วนี่สอนมาถึงอายุเท่าไหร่ก็จริงๆคริสเรียนเทรนนิ่งอ่ะจนถึงประมาณแบบ25 26อยู่กับแกเนี่ยเหรอใช่ค่ะก็คือ5ขวบแล้วก็คือบัลเล่ต์มันเหมือนมันต้องฝึกกันเนาะมันฝึกพี่มันหยุดฝึกไม่ได้มันเดี๋ยวนั่นคืออยู่กับครูอารีเนี่ยตั้งแต่5ขวบจนถึง25ใช่ก็เรียนอยู่กับแก20ปีเนี่ยนะใช่มีแกอยู่กับแม่คนนึงกันอายุเท่าแม่หนูเลยเหรอใช่บัลเล่ต์มันคือพยายามไงนี่กำลังจะให้ลูกเรียนโอ๊ยตกใจนึกว่ากำลังจะเรียนใช่ใ
้ได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงตรงนู้นเสียงเพลงเหรอคะเดินไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูโอเคโอเคได้ชาบุญเกิดมาชาตินี้ได้รักคุณทำบุญจนมือของสองเราได้รักคุณได้มาได้อยู่ในบ้านเนี่ยน่าหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลาที่หนูแต่งตัวลงไอจีอะนะมีคนนึงเขานั่งแบบนั่งดูเห็นไหมน้ำลายไหลไม่ได้นั่งดูอย่างเดียวด้วยแหวกไม่เพียงแค่แหวกพี่เรียกว่าซูมซูมซูมเลยในแฟมิลี่คือเป็นเน็ตไอดอลภาคทะเลนะพี่เป็นภาคทะเลแล้วพอไปทะเลทีไรก็จริงจริงอย่างเงี้ยชอบเน็ตไอดอลภาคทะเลไม่ได้ชอบอย่างเดียวชอบชุดว่ายน้ำเขาด้วยไงโอ้โหใช่แต่ที่นั่งโซฟาใช่ไหมสิคะแล้วยังไงเมื่อกี้อะไรมาเต้นรอทำไมยุ่งเต้นรอจากอะไรนะจากนางไร้สายตบมาเป็นนางไร้สายย่อนายแม่เดี๋ยวก่อนถามเลยโดนอะไรอ๋ออันนี้โดนกระจกบาดค่ะคือแบบว่าปีนแขวนรูปอะแล้วหงายเราจริงๆคือมันบาดหน้าก่อนเนี่ยเป็นรอยแผลเป็นนุ่มตกใจโถมันบาดหน้าไม่ตกใจขนาดนี้เลยแล้วพอบาดหน้าปุ๊บเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วไอเศษที่มันอยู่ตามตัวมันก็แทงเข่าสารตันเพื่อเสียหนุ่มชั่วชั่วนะคู่นี้มาสนิทกันได้ยังไงก่อนก็คือผู้จัดการคนเดียวกันก็เลยเจอกันแล้วก็มันก็กลายเป็นแฟมิลี่อะค่ะแต่เมื่อกี้สงสัยว่าทำไมเปิดดิวด้วยกันสายย่อเป็นสายย่อปกติสายตบเนาะหนูก็ยังไปสายตบอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก็ที่นอนเธอจะเป็นแบบใครอีกเนี่ยก็ไม่พอใจหนูก็คงทำเหมือนเดิมแหละจริงจริงเหรอจริง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 ดูกำใจเคิร์มเนาะไม่กำลังเคิร์มรูปนี้อยู่ให้ดูต้องดูหน่อยให้ดูกำใจไหมรูปยุ่งอะไรนี่ฉันมารยาทมีไหมเนี่ยก็คุยอยู่มีมารยาทแล้วก็คือทุกวันนี้ก็คือใครแรงมาก็แรงกลับก็คือถ้าแบบโดนหาเรื่องก็ก็ไม่รอหรอกค่ะหมายความว่าแบบหนูก็คงไม่ต้องรอหรอกมั้งใช่ก็คงจะเหมือนดูคนเดิมที่มันจะใหม่เดิมไปเจออ่ะถ้ามานู่นนี่ก็ฟาดกลับเลยใช่ถึงเวลาปุ๊บใครแรงมาเหมือนจะเป็นผู้หญิงแรงๆแต่ถึงเวลาปุ๊บมันกลายเป็นซอฟแบบไม่แรงเลยซอฟไม่สู้คนด้วยไม่แล้วเนี่ยจะบอกว่าดิวอ่ะคือที่จริงๆเริ่มไปสนิทกับเขาคือจริงๆมันมีน้องๆหลายคนในแฟมิลี่นะแต่ว่าดิวเนี่ยเพิ่งจะไปถูกใจเขาตรงที่แบบคือมันไม่ค่อยแอปอ่ะเนี่ยพี่ถามเขาอ่ะพี่ถามเขาว่าแบบอันนี้มันเป็นสายย่อเป็นยังไม่เป็นสายตบแล้วหรอคือคนปกติก็จะแบบคลิปลุกใช่ป่ะว่าแบบโอ้ยพี่ไม่ใช่นี่คือแบบไม่ค่ะพี่หนูตบเลยไม่ค่ะพี่หนูตบเลยก็ยังตกอยู่ค่ะอะไรแล้วก็เช็คกฎหมายว่ากฎหมายเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างทำลายร่างกายตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วนะคะว่าต้องมีการปะทะกันเป็นการปะทะกันถึงจะแบบศึกษากฎหมายคือศึกษากฎหมายไว้ก่อนไม่อยากจะทำผิดกฎหมายมากไม่อยากทำผิดกฎหมายเลยจะมีอะไรคุยกันที่ศาลนะคะอย่างเงี้ยลูกเดียวจะพูดเลยคนจะชอบคิดว่าคริสแบบเป็นคนมั่นใจแลเพราะว่าเหมือนในคาแรคเตอร์ที่ทั้งรายการทั้งละครทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้วิสเป็นแบบนั้นแต่คนที่อยู่รอบข้างอ่ะรู้เลยว่าไม่ชอบคนอ่ะซอฟมากแล้วแบบซอฟมากแล้วเนี่ยก็คือมีเพื่อนแบบเนี้ยแล้วเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยเหตุการณ์อะไรที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเอาเลยวะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่เคยมีเรื่องอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องของเพื่อนแต่เรื่องของตัวเองก็คือโดนคนอื่นตกไงเนี่ยบ้านคือเป็นคนแบบเนี้ยโดนใครอ่ะโดนคนอื่นตกไงล่ะอย่างเงี้ยแล้วมีไหมที่แบบตกเพราะว่าเป็นเรื่องของคริสนี่สองคนมีความเหมือนคือความรักไปถึงไหนกันนะคนอยากรู้มากใช่เหมือนกับเคยเลิกไปแล้วกับทางคุณไผ่เนอะกับคนที่คนต้องคุยบนห้องนอนน่ากลัวมากช่วงตีท้ายครัวแล้วมีไหมที่แบบตกเพราะว่าเป็นเรื่องของคริสไม่เคยมีแต่เคยโดนเหมือนพี่คริสแกล้งยังไงก็มันเป็นคนแบบนี้แล้วแบบคือมันแบบเหมือน protective เพื่อนมากแล้วก็มันมีคริสเคยบินไปทำงานกับน้องที่นิวยอร์กแล้วก็คือจริงๆเราอ่ะสนิทกันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันอัปเดตแบบมันไม่ได้มันโตแล้วอ่ะพี่มันไม่ได้โทรแบบบอกกันแต่มันใจมันรู้ว่าแบบนี่คือทีมเรานะอะไรเงี้ยดิวมันก็บอกพี่ช่วงนี้โอเคไหมเหมือนอัปเดตเฉยๆคริสบอกดิว
เนี่ยมันมีรุ่นน้องพี่คนนึงอ่ะเขาวันนั้นเขามาพูดอ่ะแล้วเขามาบอกว่าแบบคนนี้เนี่ยแต่ไม่ได้บอกชื่อนะเนี่ยเขาแบบไปว่าพี่ไม่โอเคเลยเขาไปว่าพี่รับหลังเลยเป็นเด็กแล้วแบบเหตุการณ์นั้นแล้วพูดค้างแค่นี้แล้วเครื่องก็ขึ้นเสียใจมากเลยทิ้งทุนไว้ผ่านไปอีกประมาณ24ชั่วโมงพอถึงแล้วมันก็ต้องทำงานเลยใช่ไหมคะผ่านไปอีก24ชั่วโมงได้อยู่กัน2คนดิวมันก็มาหาไปที่ห้องแล้วดิวมันก็อย่างเงี้ยพี่บอกดิวใครเดี๋ยวดิวจัดการให้เดี๋ยวดิวจัดการให้ยังไงดิวคือนี่แหละที่เราต้องการเพราะว่าแบบรู้ว่าแบบใจเชียร์ไปให้แน่นอนเลยดิวขนาดนั้นเลยดิวโคตรขนาดนั้นไม่เพราะมันค้างคาในหัวไงแล้วคำพูดในของพี่คริสมันแบบมันเหมือนฝังอยู่ในหัวเราอะว่าแบบเราคือมันยังเด็กอยู่เลยดิวน่าจะรู้จักแบบเป็นวัยใกล้ๆดิวก็แบบใครวะใครวะอะไรอย่างเงี้ยทำพี่ฉันเลยคงไม่ได้ตบหรอกแต่ก็คงแบบเคลียร์ว่าโอเคแบบมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบไม่มีมารยาทอย่างงี้จริงๆหรอซึ่งหนูกุเรื่องขึ้นทั้งหมดซึ่งแบบเขาจะเขากุเรื่องขึ้นแต่คือดิวเครียดจริงไงว่าแบบมันจะใครวะอะไรเงี้ยตีจริงเนาะเออใครวะอะไรเงี้ยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยกลัวกระแสแบบลบๆเข้าสู่ตัวเองบ้างไหมไม่ได้แบบไม่กลัวแล้วก็ไม่ได้กลัวหนูเฉยๆอ่ะความหมายก็คือแบบก็มันก็ลบมาตั้งแต่แรกแล้วไงเข้าใจป่ะพี่ก็เข้าใจป่ะมันก็ลบมาตั้งแต่วันแรกที่แบบทุกคนรู้จักอ่ะแบบพี่มดดำเห็นอยู่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันก็ลบตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันจะลบอีกมันก็ไม่สะทกสะท้านแล้วอ่ะจริงก็ชัดเจนในตัวเข้าใจความหมายมีคนชมสิ่งแปลกเนาะก็มีคนชมก็รู้สึกดีประหลาดดีอะไรเงี้ยแต่แบบด่าก็คือเฉยๆอ่ะก็ไม่ได้แล้วเรื่องจริงก็คือเอาตรงๆว่าไม่อ่านอยู่แล้วไม่ว่างอ่ะนี่2คนมีความเหมือนคือความรักไปถึงไหนกันนะคนอยากรู้มากความเหมือนมีความรักแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยอันนี้ก็ใช่เหมือนกับเคยเลิกไปแล้วกับทางคุณไผ่เนาะอุ๊ยเลิกจริงหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าอยากรู้เดี๋ยวขึ้นไปดูหมดต้องคุยบนห้องนอนน่ากลัวมากเออปากขึ้นปากอยากไปอ่ะโอ๊ยฉันอยากกินโดนัทนิดนึงอ่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะหุ่นดีแบบคริสขอนิดนึงนายน่ารักอ่ะดูดิเหมาะมากเลยอ่ะเวลาจัดงานอย่างงี้ขอกินหน่อยสักคำหนึ่งนะถึงน้อยพอใครที่ชูสิเออพี่หนุ่มไม่หนุ่มก็ไม่เห็นจะมีมาให้ก็เด็กนี่ไงก็ขอสิต้องหยิบนี่เนี่ยน่ารักมั้ยเนาะเอาไว้ให้ลูกเนาะชอบมากเลยว้ายไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นเดี๋ยวจัดการให้นี่เออทำไมซุ้มซ่ามบ้านเขาแค่นี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเขาใช้งานได้สารพัดเช็ดเก็บซับทำได้หมดเออจริงเห็นปะล่ะทีเดียวเลยอ่ะเออนี่จริงไปนี่จริงไปไหนดูซิไปแล้วไปแล้วขึ้นไปได้แล้วไปเออไปอยากไปห้องนอนก่อนไปเดี๋ยวลงมาเฮ้ยนี่อีพวกแบบชุดนอนแบบว่าดูดิกางเกงอย่างนี้ต้องใส่นี้นอนเหรอใช่ต้องเป็นกางเกงพี่อันนี้คือเป็นแบบสวยแล้วนะเราก็ยังมีความเป็นสกอยอยู่กรุบกรุบเนื้อออกมาพี่เออกรุบกรุบกรุบไว้ถ้าวันนี้เป็นแบบอีมินโฮมาคุยหนูอยากได้อ่ะหนูอยากได้อ่ะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทษทีเลทไปหน่อยมาพี่ขับให้แต่ว่าระวังรถติดนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปสักพักเองโอเคไปเถอะไปรีบเลยเร็วนี่เพิ่งไปเปลี่ยนยางมาใช่ไหมดูเกาะถนนนั้นหนึบดีจังยางมิชลิน Energy SM2 Plus ไงคะพี่อาร์ตเราเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วนะคะพี่แต่ว่าดอกยางอะยังลึกอยู่เลยเพื่อนทางแกงอะเปลี่ยนมาใช้ยางรุ่นนี้กันหมดแล้วค่ะจะเที่ยวไหนใกล้ๆก็มั่นใจแถมขับนุ่มสบายใจหายห่วงไปเลยค่ะเฮ้แล้วมันต้องเลี้ยวตรงไหนเนี่ยอุ๊ยพี่อาร์ตระวังรถพี่อาร์ตยังโหยางเวิร์กมากเลยอะเบรกเขาเอาอยู่เลยนี่ขนาดถนนเปียกนะเนี่ยเพราะยางมิชลิน Energy XM2 Plus เขามีเนื้อยางฟูซิก้าสูตรใหม่เฉพาะมิชลินเลยนะคะเดี๋ยวนี้เวลาหนูจะไปไหนมาไหนก็ขับรถมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะมิชลิน Energy XM2 Plus เบรกสั้นมั่นใจต้องจำคำนี้ให้ขึ้นใจแล้วสินะมั่นใจทุกเวลาด้วยพลังเบรกมิชลิน Energy XM2 Plusช่วงแอบแทงข้างหลังแต่มันปูอาดีนะมันก็โอเคนะคือจริงๆไม่ได้เป็นบ้านที่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นบ้านที่คือว่า
เป็นบ้านเซฟเฮาส์อ่ะเซฟเฮาส์ได้เลยเซฟเฮาส์แบบกำลังดีอ่ะก็คือเวลาถ้าสมมติกองถ่ายมันมาอยู่แถวๆนี้เด็กก็มานอนนี่ได้เลยเนี่ยก็ให้กองละครมาถ่ายก็ดีนะจริงเหรอเออเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการนอนมากมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้นอนคือนอนดึกตื่นเช้ากองนี้เขาใช้งานเราเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้สนใจว่าพรุ่งนี้เราจะทำกองไหนแต่เราต้องทำ 100% ทุกกองคนถามว่าเวลาว่างทำอะไรหนูอยากจะตอบมากเลยแต่ไม่ได้แบบกวนประสาทนะอยากจะตอบว่าหนูอยากนอนค่ะเราอาจจะเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณอาร์ตวันนี้เรามีของมาให้เป็นประเพณีของตีท้ายครัวเลยใช่ใช่นี่มอบให้ก่อนเลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณค่ะนี่ก็แฟมิลี่เราแฟมิลี่ใช่นี่ขอดูว่าสาวเซ็กซี่เวลาใส่ชุดนอนเขาใส่กันแบบไหนเวลาใส่ชุดนอนใส่จริงๆนี่คือเป็นแบบว่ากางเกงในเสื้อกล้ามอ่ะอุ้ยโอ้เอ็นดูอ่ะไม่กลัวแบบมันมีอะไรฉุกเฉินที่อยากใส่อะไรฉุกเฉินแบบใช่เหมือนว่าแบบกลางดึกอะไรเข้ามาหรือเราต้องรีบไปฝังเป้าอะไรเงี้ยเรากางเกงในหรือมีคนแบบส่องเสริงกล้องเข้ามาเห็นอะไรเงี้ยไม่น่ามีพี่หรอไม่แต่เราก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นหรอกไม่วะเยอะอันนี้พร้อมนะยังดีใส่กางเกงในบางคนไม่ใส่แกแก้ผ้านอนแต่ก่อนแก้ผ้าแล้วแม่ก็ด่าแม่ว่าถ้าไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วทำไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องแก้ผ้านอนมันสบายกว่ากันสบายกว่ากันพร้อมกันเตรียมพร้อมอิสระขนาดนั้นอิสระทุกอย่างเป็นอิสระมันสบายขนาดนั้นหนูก็เป็นเหมือนพี่คริสค่ะหนูใส่กางเกงในกางเกงในกับเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามมาเสื้อยืดบ้างไม่ใส่ชุดนอนเลยไม่นอนก็ใส่แต่แบบไม่ใส่อะไรรู้ป่ะเคยดูชุดนอนในละครน่ะที่เป็นแมชแมชชิ่งผ้ามันคุณหนูว่าคุณหนูมีบ้างแต่กระโปรงเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องเป็นแบบขาสั้นใช่เพราะมันถกมาถึงหัวเนาะพี่หนูเคยแล้วเหมือนที่ชุดนอนในละครอ่ะที่เป็นชุดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่เป็นผ้าซาตินอ่ะตื่นเช้ามาชุดนอนใช่พี่มันแบบขึ้นมาไหนขอดูตัวอย่างชุดนอนเขาดีไหมได้ไหมไปดูตัวอย่างชุดนอนคุณอยู่ไหนปะแก้ผ้านอนจริงอ่ะนี่อีพวกแบบชุดนอนแบบว่าดูที่กางเกงอย่างนี้ใส่นี้นอนเหรอใช่ต้องเป็นกางเกงพี่อันนี้คือเป็นแบบสวยแล้วนะแบบที่เป็นแบบเสื้อกล้ามกับกางเกงในคืออย่าดูเลยค่ะพี่มันต้องหิวๆนิ่มๆเข้าใจเข้าใจประมาณอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่ตอนไปนิวยอร์กดิวชราหายไป2ชั่วโมงออกมาดิวซื้ออะไรอ่ะหนูซื้อไปประมาณ 50,000 อ่ะเค้าไม่ว่าเฮ้ยซื้อแบบชุดเต็มไปด้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสวยชอบมากกับชุดนอนอะไรเงี้ยใส่ใจอ่ะคือถึงรู้ไปคุยนอกอันนี้เดี๋ยวไปคุยด้วยขอถามเรื่องความเซ็กซี่กันต่อ2สาวเนี่ยเป็น2สาวคู่หูที่แบบเซ็กซี่มากจนถึงขั้นดิวทำเสื้อผ้าของตัวเองใช่เป็นแนวเซ็กซี่เหมือนกันใช่ค่ะชื่อแบรนด์อาริสทีค่ะเป็นแบรนด์ดิวอะไรเงี้ยธุรกิจของดิวมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ทำเสื้อผ้าด้วยอะไรทำเสื้อผ้าด้วยทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทำเทนติดตา2ชั้นแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีร้านโอมากาเซ่กันเปิดอ๋อเราจะเปิดโอมากาเซ่ใช่ไปจะอาหารญี่ปุ่นพี่ไผ่หุ้นด้วยหรือเปล่าไม่มีค่ะหรอคุยเรื่องความรักเอาเรื่องผิวหน้าก่อนตอนนี้ดิวทุกครั้งที่ถ่ายชุดว่ายน้ำผู้ชายจะรอดูผิวดิวนะใช่สิแหวกนะแหวกเจ้าแหวกบอกว่าให้ใช้คำว่าซูมคริสก็เป็นหลังจริงนอกจากหุ่นนะก็ซูมดูหน้าด้วยว่าผมไม่ใช่ผมซูมดูหน้าโอ้โหดูผิวหน้าดูผิวเขาเออแต่ผิวเขาละเอียดคือจริงๆอ่ะผู้หญิงทุกคนถ้าจะแต่งหน้าแบบเยอะๆแน่นๆในต่อวันเนี่ยนานๆเนี่ยยังไงอ่ะก็ต้องมีแบบผดผื่นริ้วรอยคือคริสก็ใช้ดร.จิ๋วมา2ปีแล้วอะค่ะมันขวดเดียวแล้วเอาอยู่ทุกปัญหาผิวจริงๆคือคริสก็ไม่ค่อยไปหาหมอจริงๆได้ด้วยเพราะว่าแพ้เลเซอร์ร้อนแล้วพอเจอขวดนึงอย่างเงี้ยมันก็คือสบายมากไงโป๊ะหนาไปเลยครับเพราะว่าไหนๆเราเจออันที่เราไม่แพ้แล้วอันที่มันขวดเดียวเอาอยู่ทุกปัญหาก็คือโป๊ะไปเลยมันเซมอ่ะเป็นมาสเป็นสลิปปิ้งมาสไปเลยเป็นสลิปปิ้งมาสไปเลยก็คือเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยชอบมีคนมาขออย่างเช่นเจ้านี่เป็นต้นมาเมื่อกี้เห็นพูดข้างในว่าไปเจอตอนที่ไปคุยก็คือที่นิวยอร์กไปนิวยอร์กไงคือดูพกแบบพกครีมทาหน้าไปเยอะอ่ะแล้วแต่ละอันมันคือแบบอันนี้ไบรท์เทนนิ่งอันนี้ชุ่มชื้นอันนี้ก่อนแต่งหน้าอันนี้เซมมันเยอะสิแล้วเหมือนพี่คริสเขาก็คงแบบเห็นกระเป๋าดิวแล้วเขาดิวคือแบกเท่านี้เลยเหรอนี่แบบเอาลองขวดนี้ไหมอะไรเงี้ยดิวก็เลยลองคืนนั้นแล้วมันก็เวิร์กจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงเราก็จิกจับพี่คริสเอาไงเราก็ขอพี่เอาไงขอก็คือไม่เชื่อนี่กระเป๋าของดิวนะ
เล็กกระเป๋าเล็กมากเล็กแค่นี้มันยังเอาไปนะไม่ดูสิก็พกลิปแล้วก็ต้องพกครีมอันนี้ด้วยเพราะมันเติมระหว่างวันได้ใช่มันเติมระหว่างวันได้แล้วก็นี่เดี๋ยวลองกดให้ดูเสร็จปะคือเนื้อเขาจะแบบบางๆแล้วมันทาแล้วมันซึมไวอันนี้มันไม่เหนียวเหนอะหนะไปเลยแล้วดิวเป็นคนหน้าแห้งมากดิวก็เลยต้องแบบคอยพกตลอดแล้วคอยเติมมันก็ช่วยให้สว่างใสขึ้นริ้วรอยจางลงอะไรเงี้ยซึ่งซูมอินหน้าดิวได้ดิวว่าหน้าดิวแบบละเอียดมันไม่มีแบบคู่อ่ะมีแบบว่าคิสก็เป็นถ้าใครมีปัญหาแบบแพ้ง่ายเหมือนคริสนะคะหรือว่าแบบหน้าแห้งเหมือนดิวอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากก็คือเข้าไปเซิร์ชที่ Google นะคะหรือว่า Facebook นะคะพิมพ์คำว่าดร.จิล dr.jill แค่นี้ค่ะสบายมากมาคุยเรื่องความรักสิเข้าเลยอยากรู้เหลือเกินเออคริสก่อนคริสก่อนเพราะตัวเล็กของตัวเล็กยาวใช่มั้ยคะเป็นไงมีแฟนมั้ยตอนเนี้ยของคริสเนี่ยคำถามคืออะไรคะพี่พี่สี่เลยไม่ใช่โอ้โหตรงนี้คือแบบว่าต้องแบบตอบดีๆเลยแต่หนูรู้ว่าพวกพี่คือก็รู้จักกันมานานก็รักหนูอยู่แล้วเห็นว่าเป็นยังไงอ๋อพูดกันไปก่อนนะมันก็ฉลาดมันฉลาดไงน้องออกตัวไม่ใช่ใช่ใช่คือตอนเนี้ยหลายครั้งที่ทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่เปิดตัวทำไมถึงไม่รู้แสดงว่ามีกำลังจะบอกว่าหนูอ่ะขอเลือกคนที่ใช่ที่สุดของหนูก่อนหนูไม่อยากจะเปิดตัวแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆเลิกแล้วหนูต้องมานั่งบอกอีกว่าเลิกแล้วเดี๋ยวทุกคนบนโลกนี้ก็จะนั่งมานั่งบอกว่าเปลี่ยนแฟนสรุปตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามคริสว่ามีแฟนไหมคริสตอบว่าไม่มีดีกว่าแต่ว่ามีคุยไอ้มีคุยอ่ะก็มีโอกาสแล้วผู้หญิงหน้าตาดีแบบนี้หุ่นดีแบบนี้จะไม่มีคุยได้ยังไงมีไอ้เนี่ยชอบหาแฟนให้เพื่อนไม่หนูไม่ได้หาแต่หนูรู้ว่าเขาเนี่ยมีคู่แล้วไอ้นี่แหละค่ะใครหาแฟนไม่ได้ให้นี่หาให้มันหาได้หมดเลยจริงๆโอ้ยเป็นสมาคมจัดคู่อยู่แต่จริงๆอ่ะพอยิ่งโตอ่ะความคิดมันยิ่งเปลี่ยนนะพี่คือแต่งงานอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบตอนเราแบบ30จนถึงแบบ35เรารู้สึกว่าแบบโหเยอร์นิ่งอยากแต่งมากเพราะว่าเหมือนทุกคนในรุ่นเราไปงานแต่งงานเขาตลอดเลยแต่สุดท้ายตอนเนี้ยพอมันผ่านมาละพอมันผ่านมาแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าให้หนูอ่ะคิดแบบนั้นด้วยว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะ partner for life มันสำคัญที่สุดคือคนที่แบบเป็นทีมเราเข้าใจเราดูแลเราวันที่เราเหนื่อยก็หาคนนั้นแต่เห็นบอกไปฝากไข่ไว้แล้วฝากไว้แล้วค่ะพี่ฝากใช่ฝากไว้ตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเฉพาะไข่เรานะเฉพาะไข่เราไม่ได้ผสมยังไม่ได้ผสมนะคือที่ฝากคือการเตรียมตัวถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไปเจอคนที่แบบใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบคือมันเป็นแบ็กอัพแพลนค่ะสำหรับใครที่ดูอ่ะแล้วแบบเหมือนอายุแบบสัก30ขึ้นเออ34 35ขึ้นน่ะแล้วยังไม่ได้ฝากไว้อ่ะหรือยังไม่มีแฟนที่เราคิดว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์คริสแนะนำให้ไปฝากต้องฝากฝากไปเลยเพราะมันเป็นแบ็คอัพแล้วจะไปขายที่ไหนฝากอ่ะของพี่อดอมไงส่งไม่ส่งนายน้องนายน้องอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมานานเนอะมีแฟนไหมมีแฟนไม่มีค่ะหนูอุ้ยชัดเจนเลยเหรอใช่เลิกแล้วพี่หอยเป็นพาร์ทเนอร์ for life ค่ะตัดกันขาดไหมตัดไม่ขาดหรอคะทำไมถึงตัดไม่ขาดหุยก็ตอนที่คบกันคือเราคบกัน8ปีอะพี่มดดำกว่ามันจะลงตัวได้มันก็นานนะหรอก็จะมากกว่ามันจะมามีความหึงหวงไหมมันก็แรกๆแต่เมื่อก่อนเป็นการกันหอมแก้มกันกอดกันพออย่างเงี้ยมีไหมไม่มีมืออังอังกันอะไรมีไหมคือตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่เราก็คือคุยกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วคนที่คุยอยู่นี่อยู่ในวงการหรือนอกวงการไม่มีคนในวงการเลยค่ะไม่นอกคนในวงการชอบผู้ชายแบบอายุเยอะกว่าหรืออายุแบบว่าเท่าๆกับเราชอบคนโตกว่าแต่ชอบคนเป็นผู้นำแต่ไม่ชอบไฮโซมากไม่ชอบแบบเก๋ๆอะไม่ชอบแบบสับสังกิจเลยไอ้วันก่อนที่คุยกับใครเขาด่าตอนนี้เขาบอกอย่างนี้เลยเขาไม่ต้องการไฮโซเขาไม่ต้องการที่แบบมาเก๊กๆแบบนั้นเขาไม่ชอบเขาด่าเสลอบอกเสลอแต่หนูคงไม่ด่าใครว่าเสลอหรอกแต่หนูก็แค่แบบว่าเราก็ยังมีความเป็นสกอยอยู่กรุบกรุบนึกออกปะกลัวกรุบว่ะถ้าวันนี้เป็นแบบอีมินโฮมาคุยหนูอยากได้อ่ะหนูอยากได้อ่ะเนี่ยมันตอบคือชอบอย่างเงี้ยชอบมากแบบชอบมากไม่ต้องคืออยากได้ไม่ต้องคุยก็ได้อยากได้เออทำไมอ่ะ
ที่เวลาเราอยากได้ใครมันไม่ต้องมีเหตุผลมากขนาดนั้นคือมันก็คืออยากได้จะไปอยากไปดักเจอเลยเหรออ๋อไม่หนูได้เจอค่ะหนูไปเจอแล้วเจอยังไงจริงเหรอแบบได้เจอจริงอ่ะใส่ชุดอะไรไปแล้วสิเดินเท้าสิยังไงคือแบบเซตคือจ่ายค่าตั๋วให้ช่างหน้าจ่ายค่าตั๋วให้ช่างผมเรียกช่างหน้าช่างผมไปเซตชุดไปเพื่อแบบไปจับมือกับลีเวนโฮ5วินาทีที่ไหนอ่ะที่เกาหลีใส่ชุดอะไรไปบอกหน่อยใส่ชุดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะคือทำไมชอบเขามากชุดยังไงก็คืออยากได้มันคืองานที่แบบว่าเรามีตั๋วแล้วเราก็คือแบบเราได้เข้าไปใกล้ชิดลีเมนโฮแล้วเรามีโอกาส5วินาทีที่เราจะได้แบบแต่เขามองดิวดิวมั่นใจว่าเขามองฉันก็ว่าฉันก็มองสวยเขาต้องมองอยู่แล้วไว้น้องขาวมองกันอะไรแบบนี้แค่นี้ก็คือแค่นี้มันก็คือแค่นี้แค่นี้แล้วดิวก็ไปใช่แล้วก็แบบมีความแบบเพ้อในใจนิดๆว่าแบบเขามองอยากให้ผู้จัดการเขาติดต่อมาจังเลยว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะแต่มันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เลยสุดไม่หลับสุดเอ็นดูไม่หลับแล้วทำไมไม่หัวอีกไม่สับมือตัวเองเก็บไว้เลยเออนี่ฉันไม่ล้างเลยเก็บไม่สิคือก็ต้องทำมาให้แต่คือหนูไม่ได้อยากไปในฐานะแฟนคลับหนูแบบเป็นการหวานแหเผื่อแบบเผื่อได้ผู้จัดการถ้ามันได้ถือว่าคุ้มแต่ถ้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปบ้านดิวครั้งหน้าได้ให้ฝากผลงานกันหน่อยนะครับเอาใครก่อนดีน้องดิวก็ขอฝากแบรนด์อลิสทีนะคะเสื้อผ้าค่ะเทนติกขนตาค่ะคิวคิวใบดิวลิสลาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีร้านซูชิเปิดค่ะเป็นอาริซูชิทำทุกสาขาของกินของสวยทำหมดส่วนของคริสนะคะฝากหอวังซิสเตอร์ค่ะก็เป็นช่องของคริสกับน้องสาวนะคะยินดียูทูบเฟซบุ๊กก็ดูได้โอเควันนี้ขอบคุณคุณดิวก่อนแล้วก็ขอบคุณน้องคริสด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็สุขสนานพอสมควรแล้วนี่แหละตีท้ายครัวหมดเวลาแล้วกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่บ่าย 2:15 ทุกวันอาทิตย์ช่อง 33 HD วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์